คุณผู้ชมครับชวนดูเรื่องนี้แล้วก็ชวนคุยด้วยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับคนที่จอดรถในลักษณะที่มันเป็นช่องจอดเขาแบ่งช่องจอดอ่ะคือในปั๊มเป็นจุดจอดที่สามารถจอดแล้วก็ชาร์จไฟฟ้าได้สำหรับคนที่ใช้รถปลั๊กอินหรือว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเขาก็ทำเป็นช่องๆมีเส้นนะฮะแต่ปรากฏว่า BM คันนึงครับเข้าไปจอดเนี่ยขวางไปเลยทั้ง2เส้นและนี่คือวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์นะครับคู่นี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายก็น่าจะมีอายุหน่อยเดินออกมาแล้วมาที่รถตัวเองคุณผู้ชมเห็นรถคันสีขาวอยู่ตรงกลางจอไหมฮะคันนั้นคือ BM นะครับจอดเฉียงๆอ่ะคือขวาง2เลนอยู่โอ้จอด2ช่องเลยมันสะดวกมันสะดวกแต่มันไม่สะดวกคนอื่นเขาแล้วคันข้างๆเนี่ยรถคันสีขาวเป็นยี่ห้อ MG เขาจอดเขารถเขาเป็นรถไฟฟ้าเขาจะชาร์จไฟเขาเข้าออกลำบากเขาจะเข้าไปจอดชาร์จไฟเนี่ยมันเข้ายากมากพอเจ้าของรถเข้ามาพอดีเขาก็เลยเตือนว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มันจอดอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยพี่โดนปรับได้นะถ้าพี่ไม่ชาร์จไฟอ่ะปุ๊บเหมือนจะไม่มีอะไรทีนี้หนุ่มใหญ่คนนี้พร้อมกับผู้หญิงที่มากับรถ BM ก็ขึ้นรถ BM แล้วก็เหมือนว่าจะออกไปละเนี่ยวนออกไปละแต่ถอยออกก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะตัวเองจอดเฉียงก็วนออกอย่างนี้ตีโค้งออกมาก็เหมือนจะกลับบ้านละเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะจังหวะนึงคุณผู้ชมฮะเขาจอดรถหายไปไหนแล้วฮะคลิปเมื่อกี้เขาจอดรถแล้วออกจากรถมานี่เดินมามาเอาเรื่องคนที่ไปบอกเขาไปเตือนเขานี่ฮะบีบคอแล้วก็จับทุ่มเข้าไปใส่รถของเจ้าตัวฮะจนรถเขาบุบเลยนะฮะนี่รปภ.เนี่ยไม่รู้ตอนแรกอยู่ไหนเพิ่งจะมาช่วยห้ามแล้วก็ผู้หญิงที่มากับ BM เนี่ยก็มาช่วยแยกออกไปจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณห้าง The Walk ย่านบางกรวยนะครับตรงนี้มันมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าคุณผู้ชมลองดูอันนี้จะเห็นชัดเจนเอาบาร์ลงฮะเอาบาร์ลงจะได้เห็นชัดเจนเห็นไหมเห็นช่องไหมเขามีเส้นให้ตีไว้ให้ว่าจอดได้3คันน่ะแต่คันนั้นน่ะ BM คือโน่นจ้ะฉันขอจอด2ช่องฉันลงยากรถฉันคันใหญ่ค่ะคือ BM มาจอดก่อนแล้วMG เนี่ยคันสีขาวเหมือนกันเนี่ยเขาจะมาชาร์จไฟแล้วมันเข้าลำบากอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาก็ต้องเข้ามาจอดอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะชาร์จไฟในระหว่างที่ตอนแรกยังไม่มีเรื่องที่ยังไม่บีบคอเขาเนี่ยนะครับทางฝั่ง BM ก็บอกว่าอ้าวก็รถพี่ก็เป็นรถที่ชาร์จไฟได้เหมือนกันคือ BM รุ่นนี้น่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟก็ได้เขาก็บอกว่าของเขาก็ชาร์จได้เหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะจอดมันก็ใช่แต่หนึ่งคุณไม่ชาร์จสองคุณจอดทั้งสองช่องอย่างเงี้ยมันเกินไปไหมใช่ไหม อันนี้มันอยู่ที่สามัญสำนึกละว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงจอดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปหาผู้ที่เป็นผู้บาดเจ็บและเป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้ก็คือคุณธีระสิริบัญชาพรอายุ38ปีเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายนะฮะโชว์ร่องรอยให้ดูเพราะว่าถูกบีบคอเนี่ยถูกบีบคอเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะถึงขั้นมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้เพราะว่าเอาจริงๆสาเหตุมันมาจากฝั่งเขาด้วยซ้ำที่จอดรถไม่เคารพกฎส่วนรวมฟังเสียงผู้เสียหายดูครับนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตามหลักฐานทางวิดีโอนะผมก็ยืนเฉยๆโอเคเสร็จแล้วเขาก็เหมือนจะเดินไปที่รถที่ผู้หญิงคนนั้นก็ไปตั้งลำรถรอเขาก็เหมือนจะเดินกลับไปที่รถก็ห่างออกไปประมาณสักเกือบ10เมตรแล้วเสร็จแล้วเขาก็หันหลังกลับมามองหน้าผมแล้วก็พูดว่าขอโทษนะครับเขาพูดว่ามึงมองหน้ากูเหรอมึงมองหน้ากูเหรอผมก็กำลังดูโทรศัพท์อยู่ผมบอกอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้มองหน้าพี่มึงมองหน้ากูเหรอพอพูดจบปุ๊บเขาก็ปรีเข้ามาหาผมแล้วก็ใช้2มือเนี่ยบีบเข้ามาที่คอแล้วก็กระแทกตัวผมติดกับรถทำให้รถผมบุบเลยนะครับแรงมากแล้วก็ซ้อมแล้วก็ตีเข่าครับมันชุลมุนผมก็ไม่ได้สู้นะครับแล้วก็ปัดป้องอย่างเดียวยกมือปัดป้องโทรศัพท์ก็หล่นจากนั้นพี่รพ.ก็เข้ามาห้ามก็แยกย้ายกันไปครับมันเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงฮะเกินไปไหมไหนลองเอาภาพนิ่งขึ้นมาดูอีกสักทีนึงนะฮะว่าจุดจอดเขาเป็นยังไงนี่รถที่เขารถเขาบุบแต่รู้ตอนจอดมันขวางทั้งสองเส้นเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ชัดมากงานนี้ไม่รู้จะมีไหว้สวยรวยกระเช้าหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็
พี่ธีระเนี่ยที่เขาเป็นผู้ถูกทำร้ายเขาก็บอกว่าคู่กรณีเอาจริงๆก็ดูมีอายุแล้วแหละอายุประมาณหนึ่งน่าจะแก่กว่าเขานะฮะไม่น่าจะมาทำแบบนี้ไม่ควรที่จะมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้มันไม่สมควรควรจะใจเย็นผมก็แค่เตือนพี่ด้วยความหวังดีหรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วเราเห็นว่ารถเราจอดอยู่ในสภาพที่มันโอ้โหมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกกฎระเบียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมีสามัญสำนึกด้วยตัวเองว่าเราผิดสมมุติเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเตือนเราพี่ไม่บอกขอโทษทีครับพอดีพี่รีบเมื่อกี้พี่ปวดหนักมากเลยพี่เข้าไปข้างหน้าพี่เข้าไปในห้างพี่จะไปอุจจาระพี่เลยจำเป็นต้องจอดอย่างนี้แต่เขามากันสองคนนะคะหรือมีเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณคืออันดับแรกก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันผิดกฎส่วนรวมรถคุณจะชาร์จได้หรือชาร์จไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดควรจอดอยู่ในช่องที่มันตรงตามเส้นใช่ค่ะใช่ไหมถ้าจอดอยู่ในช่องแล้วคุณไม่ได้ชาร์จเนี่ยอย่างน้อยมันไม่เกิดเรื่องอย่างนี้นะมันไม่กระทบคนอื่นเพราะมันยังมีช่องอื่นที่จอดแล้วก็ชาร์จได้แต่เนี่ยเขาเนี่ยขวางทั้งสองเลนอย่างเงี้ยขวางทั้งสองช่องและคันนั้นเขาจะชาร์จเขาก็เข้าลำบากฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเตือนไหมฮะหรือว่าอย่างนี้เราไปเจอเอาเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็ไม่กล้าเตือนเขาแล้วเนี่ยเตือนไปเดี๋ยวถูกบีบคอเพราะเดี๋ยวนี้คนในสังคมเนี่ยอารมณ์รุนแรงกันเหลือเกินนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคัน BM นี่มีปืนมีอาวุธอะไรมาด้วยนี่ก็ไม่นึกไม่อยากจะคิดเลยนะคะอย่างนั้นมันจะบานปลายจังสิผมเห็นก็เคยเจอใช่ไหมคะผมเห็นข่าวนี้ผมนึกถึงตัวเองเลยเมื่อวัน2วันก่อนที่คอนโดผมก็เจอจอดอย่างนี้เลยจอด2เลนอย่างนี้เลยนี่ขอบคุณภาพจาก Facebook ของคุณศิรวิทย์ด้วยนะฮะคอนโดแห่ง1ย่านบางนาเหมือนกันเลยจอดทีเดียวเลย2เลนคนคอมเมนต์ก็เยอะคนบอกว่าเขารีบไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยแต่ข้ามวันเลยนะเหมือนเดิมเลยข้ามวันเลยจนต้องบอกนิติบุคคลว่าให้ช่วยบอกเขาหน่อยเถอะ มันเกินไปสุดท้ายก็มาขยับอีกวันนึงนะฮะอันนี้ยังเบาอันนี้มันไม่ได้เผชิญหน้ากัน แต่ไอ้ที่อยู่ในปั๊มอยู่ในห้าง The Walk บางกรวยเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยหนักมากคือไม่น่าถึงขั้นต้องไปบีบคอเขาขนาดนั้นน่ะค่ะแล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เขาแจ้งไปสองข้อหาคือทำร้ายร่างกายกับทำให้เสียทรัพย์เชื่อไหมเดี๋ยวข่าวเนี้ยว่ายสวยรวยกระเช้าแน่นอนยังไงเราก็จะต้องได้เห็นโฉมหน้าของคนขับ BM ต้องถูกตามเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยป้ายทะเบียนขึ้นเต็มเลยนะฮะค่ะแต่เราออกให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเขามาฟ้องเราเดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวว่ากันต่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่น2กลุ่มที่บอกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันมาซ้อนท้ายกันมา3คันรวมไว้เนี่ย6คนนะคะ3คันนี้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในปั๊มน้ำมันเพื่อจะเอาปืนมายิงอริอีกกลุ่มหนึ่งที่มาในรถกระบะอยู่ในปั๊มเหมือนกันบอกบังเอิญผ่านมาค่ะมาเจอกันก็อ้าวคู่อรินี่นะเอาซะหน่อยจัดเลยเหรอเอาเลยค่ะนี่เห็นไหมยิงกลางๆปั๊มแบบนี้เลยนะคะโดยที่พอรถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วเห็นไหมว่ารถกระบะเขาก็ถอยหนีไปชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มที่เอาปืนมายิงเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเปิดประตูแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันนะคะพอรถกระบะขับหนีออกไปได้รถจักรยานยนต์ทั้ง3คันขับตามไปอีกอันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงเห็นไหมคะเนี่ยพอ3คันนี้เข้ามาก็เอาเลยคือไม่สนใจคนอื่นตรงนั้นเลยไม่สนเลยค่ะนี่คือปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพที่อำเภอพลขอนแก่นนะคะเห็นไหมปล่อยรถทิ้งมาเลยเนี่ยจากเดิมที่มีวัยรุ่นนั่งอยู่ท้ายกระบะบางส่วนก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปในรถบางส่วนยังนั่งท้ายอยู่เลยนะคะยิงกันแบบนี้เลยแล้วพอเหตุเกิดขึ้นแต่ช่วง 18:30 นของ23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเช้า24ตุลาคมทางด้านของผู้กำกับรองผู้กำกับการสภ.พลนะคะก็บอกว่าได้ไปจับหนึ่งในกลุ่มของเยาวชนที่ก่อเหตุทะเลาะกันนี่แหละโดยที่เป็นคนที่พกพาอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะชื่อว่านายเอนามสมมติอายุ17ปีพอไปตรวจค้นภายในห้องนอนนะคะพบอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แล้วก็มีกระสุนขนาด .38 อีกอยู่ใต้เตียงนอนหลังจากนั้นก็เลยมีการติดตามจับกุมพักพวกที่เหลือได้อีก3คนควบคุมตัวมาที่สภ.นะคะโดยที่ทั้งหมดที่จับมาได้เนี่ยเป็นเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีทั้งหมดเลยค่ะ โดยที่เยาวชนทั้งหมดนี้ให้การรับสารภาพนะคะว่าไปก่อเหตุจริง
คยทะเลาะกันมาก่อนแต่คอมเมนต์กันตามภาษาวัยรุ่นพอมาเจอกันอีกครั้งนึงก็เลยก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นตำรวจเลยแจ้งไป9ข้อหาเลยค่ะมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจโดยการขู่เข็นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดไม่จัดให้รถที่ใช้ในทางเดินรถมีเครื่องยนต์เครื่องอุปกรณ์ก็คือมีการดัดแปลงสภาพรถนะคะแล้วก็ใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน และขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่คนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัยอีกแล้วเนาะยังเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีด้วยค่ะ9ข้อหาเลยนะฮะทั้งดัดแปลงสภาพรถทั้งมีปืนไทยประดิษฐ์ทั้งไปยิงกันในปั๊มเดี๋ยวลูกฉันเป็นคนดีหรือเปล่าฮะอยู่บ้านนี่ช่วยเหลือครอบครัวช่วยพ่อแม่ทำมาหากินค่ะอันนี้ที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมครับผมอยากให้ดูเรื่องนี้เตือนภัยกันหน่อยสั้นๆนะครับที่ชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ22ปีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนถนนครับแต่ปรากฏว่ามันมีสายไฟสายเคเบิลเนี่ยระโยงระยางลงมาแล้วเขาไม่เห็นฮะเกือบคอขาดนะครับเพราะว่าขี่มาปุ๊บเนี่ยสายเข้าที่คอแล้วก็ตัวเองก็เด้งมอเตอร์ไซค์ล้มเลยฮะวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาละนี่โดนแล้วเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์ล้มไปละจุดเกิดเหตุนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผู้สื่อข่าวก็ไปดูในที่เกิดเหตุนะครับก็เห็นสายสื่อสารสายเคเบิลหรือสายไฟอะไรไม่รู้แหละห้อยระโยงระยางลงมาลักษณะแบบเป็นท้องช้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือคนที่เขาอยู่ในคลิปที่เขาโดนนะคือผู้เสียหายนะครับเห็นคอเขาไหมฮะไปหาหมอมาต้องเอาผ้าปิดเอาไว้คือเคราะห์ดีที่มันไม่กินเนื้อเข้าไปอ่ะคอไม่ขาดนะครับเหตุเกิดเนี่ยช่วงตีสองของวันที่23ตุลาที่ผ่านมาเขาบอกว่าขาไปเนี่ยเขาผ่านเส้นนี้แหละยังไม่โดนเลยนะแต่ขากลับมาเนี่ยแสดงว่าสายมันน่าจะหล่นลงมาเขาก็เลยไม่ทันระวังฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อยฮะช่วงประมาณตีสองนะครับผมออกมากินข้าวแล้วขากลับนะครับมันมีสายไฟร่วงลงมาครับแล้วมันมีรถคันข้างหน้าครับเบรกทันแต่ผมเบรกไม่ทันเกี่ยวคอมันเกี่ยวคอผมช่วงเนี้ยแล้วก็ลงไปเลยได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับพี่มีตรงคอตรงนี้ที่สายไฟเกี่ยวแล้วก็ล้มรถทับขาเนี่ยแล้วจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับอยากให้เขาเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลค่าเพราะว่ามันก็ผมต้องไปทำงานไม่ได้นี่อ่ะก็เตือนเป็นอุทาหรณ์เอาไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็แบบตอนขาไปอย่างที่บอกมันไม่มีอ่ะขากลับมามีเฉยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ขี่รถโดยเฉพาะกลางคืนระมัดระวังด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มาจัดการให้ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วครับค่ะ